บกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of Know สวัสดีครับพบกับ Eager of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานพญานาคว่ามีความเป็นมาอย่างไรและเรื่องเล่าพญานาคนั้นมีจริงหรือไม่หากพูดถึงเรื่องราวของพญานาคสัตว์ในตำนานเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นชื่อจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวัน15ค่ำเดือน11อีกทั้งมักมีข่าวรอยประหลาดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคปรากฏอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการนำมาสร้างเป็นละครเพื่อความบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่สั่งสมกันมาช้านานจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทำให้หลายคนอยากรู้ถึงความจริงที่มีการถกเถียงกันมานานว่าพญานาคมีจริงหรือไม่เรื่องเล่าตำนานที่มีมาแต่โบราณเป็นอย่างไรซึ่งในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับพญานาคมาฝากเพื่อนๆกันครับตำนานพญานาคนาคหรือพญานาคมีลักษณะคือเป็นงูใหญ่มีหงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายลุ่งสู่จักรวาลนาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนาอีกด้วยทั้งนี้จากการสืบค้นได้ว่าตำนานพญานาคมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูเป็นสัตว์เทวะชนิดหนึ่งในเทพนิยายและตำนานพื้นบ้านบางก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์มีความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียโดยเรียกชื่อต่างๆกันไปดังนั้นแล้วต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะอยู่ที่อินเดียด้วยมีนิยายหลายเรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากาพย์มหาภารตะซึ่งถือเป็นปรปักษ์ของพญาครุฑในส่วนตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันอย่างไรก็ดีในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในน้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในภูมิภาคต่างๆจะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นฐานคือพญานาคลักษณะตัวเป็นงูใหญ่มีหงอนสีทองตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบางก็มีสีเขียวบางก็มีสีดำหรือบางก็มี7สีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมี3เศียร5เศียร7เศียรและ9เศียร นาคจำพวกนี้สืบเชื้อสายมาจากพระยาอนันตนาคราชผู้เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุณเกษียณสมุทรอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีฤทธิ์สามารถดลบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามตระกูลของนาคเป็นเจ้าแห่งงูแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานาคแบ่งออกเป็น4ตระกูลใหญ่คือ 1. ตระกูลวิรูปักษ์พญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอราปถะพญานาคตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลฉัพพยาปุตตะพญานาคตระกูลสีลุง 4. ตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคนั้นเกิดได้ทั้ง4แบบคือ 1. แบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันที 2. แบบสังเสทชะเกิดจากเหงื่อใครสิ่งหมักหมม 3. แบบชราพุชะเกิดจากคัน4. แบบอันทชะเกิดจากฟองไข่พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปาติกะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติพญานาคหรืองูที่มีหงอนใหญ่ในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายซึ่งตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจโดยชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ตรงความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำเช่นปีนี้นาคให้น้ำ1ตัวแปลว่าน้ำจะมาจะท่วมที่ทำการเกษตรไรนาถ้าปีไหนนาคให้น้ำ7ตัวน้ำจะน้อยตัวเลขนาคให้น้ำจะกลับกับเหตุการณ์เนื่องจากถ้านาคให้น้ำ7ตัวน้ำน้อยเพราะนาคกลืนน้ำไว้สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติแบ่งออกเป็นดังข้อต่อไปนี้ 1. พญานาคงูใหญ่มีหงอนลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดสายลุ่งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์จากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรามักจะเห็นรูปปั้นหน้าโบสถ์ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอีกมากมาย 2.พญานาคเป็นสัตว์อัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคนพญานาค สามารถแปลงเป็นคนได้เช่นเขาที่แปลงมาเป็นคนขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนาคที่ชื่อทลชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชลชะแปลว่าเกิดจากน้ำจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้พญานาคจะเนรมิตกายเป็นอะไรแต่ในสภาวะ5อย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขนาดเกิดขนาดลอกคราบขนาดสมสู่กันระหว่างนาคกับนาคขนาดนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม 3. พญานาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมดและอื่นๆมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่พญานาคขายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมากพวกมาที่หลังเช่นแมงป่องกับมดได้พิษน้อยได้แค่เอาหางเอาก้นไปป้ายพิษจำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องขายพิษทุก15วัน 4. พญานาคอาศัยอยู่ในดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปในดิน1โยชน์หรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึง7ชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ 5. พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันเสียนเดียว3เสียน5เสียนและ7เสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นได้ว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในภพหนึ่งต่างหากจะมีบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นพญานาคทั้งเป็นเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่